วันนี้มีความคืบหน้าคดีเว็บไซต์การพนันมาเก๊า888นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเบนซ์เดมอนผู้ต้องหาคนสำคัญที่หลบหนีณขณะนี้วันนี้ทนายความนำรถของเบนซ์เดมอนมาส่งมอบครับแต่รถคันนี้กลับจดทะเบียนเป็นชื่อของน้องชายเบนซ์เดมอนเป็นชื่อของบิ๊กนะครับและที่สำคัญครับมีความเป็นไปได้ว่าเบนซ์เดมอนอาจจะกลับมามอบตัวก่อนวันที่16กุมภาพันธ์นี้ครับเปรียบเทียบภาพรถ Lamborghini ของ Benz Demon นะครับท่านผู้ชมภาพซ้ายเนี่ยเป็นภาพเก่าครับรถมีสติ๊กเกอร์สีเหลืองและสีดำส่วนภาพขวาเมื่อสักครู่นี้อันนี้ปรับเป็นภาพบนภาพล่างนะครับเป็นรถ Lamborghini สีดำส้มครับภาพล่างเนี่ยเพิ่งจะส่งเข้ามาวันนี้สภาพมีการลอกสติ๊กเกอร์ออกไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีให้ต่างจากเดิมด้วยราคารถคันนี้ครับประมาณ 40-50 ล้านบาทแต่จากประวัติเคยส่งไปที่ศูนย์ LB World ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งรับแต่งรถจากทั่วโลกเพียง50คันเท่านั้นนะครับและในไทยมีแค่คันเดียวจึงทำให้มีราคาเกือบ100ล้านบาทรถคันนี้ตำรวจนำมาจากจุดเก็บรถแห่งหนึ่งที่ย่านราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีครับรถเนี่ยมีร่องรอยที่บ่งบอกว่าเป็นของ Benz Demon นะครับโดยเฉพาะลายเซ็นตรงคอนโซลหน้ารถที่คนแต่งรถเซ็นไว้เป็นชื่อของ Benz Demonหนึ่งเดียวในประเทศไทยแต่ชื่อรถคันนี้จดทะเบียนจดเป็นชื่อของบิ๊กครับไม่ใช่ชื่อของเบนซ์เดมอนทนายความของเบนซ์เดมอนบอกว่ารถคันนี้จดทะเบียนเป็นชื่อของบิ๊กหรือว่านายกิตติพงศ์ขจรบุญถาวรน้องชายของเบนซ์นะครับส่วนคดีความคาดว่าเบนซ์จะกลับมามอบตัวภายในวันที่16กุมภาพันธ์นี้อีกเรื่องนึงเรื่องที่ถูกดิวอริสรากล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายนั้นตอนนี้ยังไม่ขอตอบโต้แต่เห็นว่าการนำเสนอข่าวเกินความเป็นจริงครับมาพบตำรวจเมื่อไหร่ก็สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าไปเมื่อวานวันที่เท่าไหร่ก็16ครับโอกาสที่คุณเบนซ์จะเดินทางต่อจากฮ่องกงไปประเทศอื่นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่ครับก็คือประสานแล้วว่าจะเข้ามามอบตัวถ้าจะไปอย่างที่ว่าเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้คุณเบนซ์ไม่ได้หลบหนีนะครับคุณเบนซ์ไปต่างประเทศก่อนที่จะออกมาจากครึ่งเดือนนะครับเมื่อรู้ว่าถูกออกมาจากก็รีบทำธุระแล้วก็รีบกลับมานะครับนี่คือหลักแค่นี้นะครับส่วนได้ว่าจะกลับมาก่อนไหมคะก็พยายามอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานว่ากำหนดเดิม16แต่ว่าถ้าคุณเบนซ์ทำได้ก่อนกลับมาได้เร็วก่อนเคลียร์ธุระเสร็จก่อนการกลับมาเร็วก็แสดงเจตนาว่าคุณยิ่งไม่ได้หลบหนีแค่นั้นเองครับผู้บัญชาการตำรวจสอทระบุว่าแม้รถจะเป็นชื่อบิ๊กไม่ใช่ชื่อเบนซ์แต่ตำรวจจะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งคู่ค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเชื่อมโยงกันหรือไม่รวมไปถึงจะตรวจสอบที่มาของรถคันนี้ว่าใช้เงินจากการกระทำความผิดหรือไม่ส่วนรถของกลางทั้งหมดจะเก็บรักษาอย่างดีเพราะว่ามีรถของผู้ต้องหาคนอื่นรวมอยู่ด้วยค่ะผมว่าในเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมเราจะรวบรวมทรัพย์สินนะซึ่งเมื่อวานประชุมกับทางปปง.ในการหารือแนวทางร่วมกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในข้อหาฟอกเงินเนี่ยที่มีการตั้งข้อกล่าวหาตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับทรัพย์สินเหล่านี้ด้วยไหมครับอันนี้เราต้องตรวจสอบพิสูจน์นะครับผมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเข้าข่ายฟอกเงินหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับการพนันออนไลน์เป็นความผิดมูลฐานอยู่แล้วนะครับเป็นความผิดมูลฐานที่เราสามารถแจ้งข้อหาในเรื่องของการฟอกเงินได้อยู่แล้วในดำเนินการมาตรการทั้งทางแพ่งและอาญานะครับมาประมวลดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับรถที่ยึดมาได้เป็นรถหรูราคาหลัก10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมีหลายคันเช่นรถของบิ๊กพบ2คันล่าสุดก็คือรถ Lamborghini Aventador ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีเบนซ์สีเทา G-Classแล้วก็มีรถเบนซ์อีก2คันค่ะก็คือสีขาวกับสีฟ้าอันนี้เป็นของผู้ต้องหาที่เป็นคนใกล้ชิดกับพี่น้อง4บอมีอีกค่ะมีรถเบนซ์สีดำแล้วก็ Lamborghini สีฟ้าอันนี้เป็นของซิโก้ซิโก้เนี่ยค่ะเป็นมือคุมเว็บที่ถูกจับเป็นคนแรกเลยค่ะส่วนการเดินทางไปขอข้อมูลจากดิวอริสราตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างพิจารณาแล้วก็ประสานกับดิวนะครับว่ามีความพร้อมแล้วก็ไว้ใจกับตำรวจท่านใดที่จะให้ข้อมูลยืนยันครับว่าดิวให้ข้อมูลในฐานะพยานซึ่งผบ.ตร.เน้นย้ำให้สอบทุกมิติครับ